ประจำวันที่29กันยายนวันนี้เราเลือกตัว PTG มาแนะนำอีกทีนึงเพราะว่าหนึ่งก็คือในแง่ของกำไรครึ่งหลังเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับจากครึ่งแรกใช่แล้วก็อีกประเด็นนึงสงสัยนิกเห็นอันนี้แน่เลยคนเริ่มมีวันหยุดเยอะคนจะแบบว่าออกไปเที่ยวเยอะใช่ครับคือถ้าไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็ต้องเที่ยวในไทยนี่แหละแล้วยิ่งรัฐบาลให้หยุดแบบติดกัน4วัน 2-3 ครั้งเนี่ยในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกนะครับต่อความต้องการในการใช้รถแล้วก็ใช้น้ำมันเพราะว่าถ้าไปในรอบรัศมีกรุงเทพเราขับรถได้ก็ใช้น้ำมันอยู่ดีสมมติว่าเราบินไปต่างจังหวัดเราก็ต้องไปเช่ารถขับกันในเมืองถ้าไม่เช่ารถขับเองก็เช่ารถตู้อยู่ดีมันก็ต้องใช้น้ำมันอยู่ดีครับผมแล้วก็กำไรเนี่ยถ้าดูไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะมีอ่อนตัวลงนิดหน่อยนะครับ 5% Q/Q เพราะว่าไตรมาส2ค่าการตลาดเขาสูงผิดปกติไปหน่อยนึงแล้วก็บวกกับหน้าฝนนิดนึงครับแต่ว่าถ้าดู Year on Year เนี่ยจะโตได้ 90% นะครับเรามีชาร์ตมาให้ดูด้วยนะครับคือไตรมาสที่2เนี่ยมันดีเวอร์มากนะครับ500กว่าล้านทั้งที่มีโควิดใช่ตอนนั้นแบบบาท80กว่าเกือบบาท90อ่ะส่วนไตรมาส1เนี่ยค่าการตลาดลดลงไปเหลือบาท60เพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันแพงแล้วภาครัฐก็บอกว่าขอช่วยตรึงหน่อยได้ไหมนั่นนะครับคือไอ้กราฟเส้นเนี่ยเป็นค่าการตลาดนะครับไตรมาส2มันขึ้นไป2บาทต่อลิตรเลยตอนนี้ก็ไตรมาส3น่าจะลงมาปกติที่ประมาณ 1.9 ส่วนไตรมาสที่4เนี่ยเราคิดว่ากำไรน่าจะโตQQ เยียๆเลยนะครับคือแท่งเนี่ยมันจะยาวขึ้นมาผมวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกำไรครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยครึ่งปีหลังจะโตกว่าครึ่งปีแรกเยอะเพราะว่ากำไรครึ่งปีแรกเนี่ย2แท่งเนี่ยค่ะไตรมาส1ไตรมาส2รวมกันตกประมาณสัก714 ล้าน714ล้านเนี่ยลดลงไป 25% เยียๆแต่ต้องบอกว่าปีนี้มี TFRS 16ของเขาสถานีเขาก็เป็นเช่าซะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอ TFRS ไป61 ล้านสำหรับในช่วงครึ่งปีแรกแต่ถึงบวกกลับเข้ามาเนี่ยกำไรครึ่งแรกก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก 18% เยียร์เยียร์เพราะไปเจอเรื่องของค่าการตลาดในช่วงไตรมาส1ที่มันต่ำลงไปผิดปกติปกติเขาควรจะอยู่สักประมาณแบบลิตรละบาท80บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไตรมาส1เนี่ยเหลือบาท61นะแต่นี้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าทรงราคาน้ำมันไม่ได้แบบขึ้นแรงลงแรงซึ่งเท่าที่ดูยังไม่มีโอกาสที่จะเจอแบบอะไรวิ่งเวียงแรงๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะดีแล้วก็มีการขยายสถานีบริการเนี่ย300สาขาอีกในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะทำได้ตามเป้าแล้วก็จะได้ utilize การเขาเรียกอะไรการมี economy of scale เพราะว่าเขามีจุดกระจายน้ำมันในหลายๆจุดพอถ้ามันมีสาขากระจายเยอะมันก็วิ่งทีเดียวไปส่งน้ำมันได้แล้วปั๊มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปั๊มที่เขาทำเองนะครับเขาเรียกโคโค่ company own company operate อย่างในปัจจุบันนะสิ้นไตรมาส2เนี่ยมีสถานีอยู่ทั้งหมด 2,064 สาขาใน 2,064 สาขาเนี่ยประมาณ 1,580 กว่าเนี่ยเป็นโคโค่ก็จะได้ utilize เต็มที่คือของ company own และ operate เองถูกป่ะใช่ถ้าเป็นโดโดเป็น dealer own dealer operate คือเป็นคนที่มาแบบเหมือนเป็นของดีลเลอร์คนอื่นมาขอชื่อขอแบรนด์อ่ะไปแปะหน้าปั๊มก็คล้ายๆว่า PT ก็จะได้เป็นคล้ายๆคอมมิชชั่นถ้าเรียกง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นโคโค่เนี่ยคือได้เต็มของตัวเองเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นธุรกิจตัวปั๊มนะทีนี้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยพวกรีเทลเนี่ยก็มีร้านกาแฟที่ก็ขยายอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรีโอเพนแล้วมันก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ดีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในแง่ของความน่าสนใจของ PTG เนี่ยเราคิดว่าครึ่งหลังเนี่ยยังดูดีนะครับราคาเป้าหมายเราให้อยู่ที่22บาทนะครับส่วนในแง่ของกราฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยตั้งลำมาค่อนข้างดีนะครับคือฐานแนวรับที่ประมาณ17.40 บาทเนี่ยถือว่ารับได้ค่อนข้างอยู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปเทสด้านบนที่ระดับประมาณ20บาทอีกทีนึงนะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะครับสำหรับตัว PTG นะครับ